หลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูความเสียหายหลายๆจุดแล้วนะคะตอนนี้ล่าสุดให้คุณผู้ชมดูภาพสถานการณ์ตอนนี้เลยค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะแล้วก็หลายสิบคนเลยค่ะมาช่วยกันเพื่อที่จะกรอกทรายลงในกระสอบบิ๊กแบ็กหรือว่ากระสอบยักษ์เพื่อที่จะนำกระสอบนี้นะคะไปหย่อนลงข้างกับอ่างหรือว่าใกล้กับจุดที่มีน้ำล้นออกมาท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆนะคะภาพนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขนกระสอบนะคะเพื่อที่จะนำไปลงตรงอ่างข้างๆนะคะโดยดิฉันได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยทราบว่ากระสอบนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะลงในบ่อหรือว่าในอ่างข้างๆประมาณ 1,200 กระสอบค่ะเพื่อที่จะกั้นแนวน้ำไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนอีกค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะให้คุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกระสอบลงไปยังจุดในน้ำแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ6คนค่ะที่จะคอยรับเพื่อที่จะเรียงกระสอบในน้ำนะคะโดยระหว่างนี้นะคะกระสอบก็ได้ลงไปในน้ำไหลกระสอบแล้วค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำไปเรื่อยๆจนครบ 1,200 กระสอบค่ะกลับดูตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะจุดที่น้ำไหลทะลักเข้าไปนะคะสำหรับจุดนี้นะคะเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ20นาฬิกาก็จะมีน้ำไหลทะลักนะคะซึ่งจุดนี้มีความยาวของคันกั้นน้ำประมาณ30เมตรค่ะซึ่งมีจุดหนึ่งประมาณ10เมตรที่น้ำไหลทะลักเข้ามาแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำดินมาถมเพื่อที่จะไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกไปแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะถมดินไปเรื่อยๆจนจะสูงประมาณ10เมตรค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าการทำงานวันนี้ก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลา17นาฬิกาค่ะก่อนน้ำสูงอีกครั้งในเวลา23นาฬิกาค่ะ